ก็สวัสดีครับพบกับ PLC Controller My Home นะครับวันนี้เราจะมาใช้งานโปรแกรม GXDB Dropper นะครับของ Mitsubishi นะครับเป็น PLC ของ Mitsubishi นะครับผมฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียม PLC มานะครับที่เราถอดออกมาจากเครื่องนะหรือจากตู้วงจรนะครับที่เราต้องการแก้ไขโปรแกรมนะครับหรือยกคอมหรือโน้ตบุ๊กไปทำที่หน้างานได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต่อไฟเลี้ยงให้กับ PLC ก่อนนะฮะก็จะมี24โวลต์หรือ220โวลต์นะครับแล้วแต่ซีรีส์นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับก็ก่อนอื่นก็กดสวิตช์นะครับจากรันนะครับกดไปสต็อปก่อนนะครับของที่ตัว PLC นะครับจากนั้นต่อสายลิงก์นะครับจากคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับต่อสายลิงก์จากคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับแล้วก็ต่อไปยัง PLC นะครับของต่อเข้าอินพุตของ PLC เรามาดูตรงนี้เลยฮะจากเริ่มต้นนะฮะเราจะมามันจะเลือกรุ่นนะครับ เลือกรุ่นก่อนเลยนะว่าของเรารุ่นไหนรุ่นไหนนะฮะก็จะเป็นโปรแกรมใช้นะครับก็จะเป็น Ladder นะครับผมคลิกที่โอเคนะฮะมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะดึงโปรแกรมเพื่อมาแก้ไขโค้ดยังไงนะก็มาที่ออนไลน์นะออนไลน์จากนั้นเราก็มา if form plc นะฮะมาถึงนะติ๊กตรงนี้นะครับใครจะติ๊กหมดก็ได้นะฮะแต่ผมติ๊กแค่นี้นะแล้วก็มาแล้วคลิกไปนะจากการรอรันนะฮะคลิกโอเคนะแล้วก็คลิกออกไปนะตอนนี้นะฮะเราก็ได้โค้ดที่อยู่ใน PLC ของเรานะครับเพื่อไม่ต้องเขียนใหม่นะให้เรามาแก้ส่วนมากก็จะแก้แค่เวลานะครับเวลาแล้วก็อุปกรณ์บางตัวนะครับถ้าเรามีเสริมเข้าไปนะเราก็จะมาแก้ตามโค้ดตามนี้นะอันนี้ของผมก็จะเป็นแบบเขียนโดยคำสั่งเคาน์เตอร์นะครับคำสั่ง out แล้วคำสั่งเคาน์เตอร์นะแล้วก็มีรีเซ็ตตัวมันเองด้วยนะก็สำหรับการดึงข้อมูลนะฮะหรือดึงโค้ดนะฮะเพื่อออกมาแก้ไขข้างนอกนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเขียนใหม่นะของ PLC นะฮะก็ถ้ามีข้อสงสัยนะหรือมีคำถามอะไรนะครับสามารถติดต่อและสอบถามได้ครับที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีเพจนะฮะแล้วก็จะมีบล็อกนะฮะให้ไปพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ PLC Controller My Home วันนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม